บทบรรณาธิการวันชี้ชะตาประเด็นร้อนวันที่5สิงหาคม2567 18:48 นหลังใช้เวลาพิจารณาวินิจฉัยคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นาน127วันก็มาถึงวันที่7สิงหาคม2567วันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยชี้ชะตาพรรคก้าวไกลว่าจะมีคำสั่งยุบพรรคและตัดสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรค10ปีหรือไม่ภายใต้2ข้อกล่าวหาร้ายแรงกระทําการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกระทําการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแม้จะคาดหวังผลในทางบวกว่าจะได้ไปต่อแต่แกนนําพรรคก้าวไกลได้เตรียมการรับมือผลทางลบไว้เช่นกันไม่ว่าชื่อพรรคใหม่ที่จะมารองรับส.ส.รวมถึงคณะผู้นำพรรคชุด3โดยใช้โมเดลเดียวกับอนาคตใหม่คราวถูกยุบพรรคปี2563การเมืองไทยหลังมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นในปี2540มีพรรคการเมืองใหญ่อันดับหนึ่งถูกตัดสินยุบมาแล้วหลายครั้งหลายคราเริ่มจากเมื่อวันที่30พฤษภาคม2550ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ9-0ยุบพรรคไทยรักไทยข้อหาเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยและกระทําการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐคณะกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ111รายเป็นเวลา5ปีปิดฉากรัฐบาลไทยรักไทยพรรคเดียว377เสียงถัดมา1ปีเศษวันที่2ธันวาคม2551ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังประชาชนที่สืบเชื้อสายมาจากพรรคไทยรักไทยในคดีทุจริตเลือกตั้งจังหวัดเชียงรายถูกกล่าวหาโดยกกต.กรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ37คนเป็นเวลา5ปีปิดฉากพรรคการเมือง233เสียงล่าสุดย้อนกลับไป4ปีก่อนในเดือนกุมภาพันธ์2563ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่จากกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคขณะนั้นให้พรรคกู้ยืมเงิน191ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญกรรมการบริหารพรรค16คนถูกตัดสิทธิการเมือง10ปีต่อมาได้ถือกำเนิดใหม่ในนามพรรคก้าวไกลได้รับชัยชนะเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งพฤษภาคม2566ก่อนถูกกกต.ยื่นร้องยุบพรรคอีกครั้งเดือนมีนาคม2567การเมืองไทยช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมากระบวนการยุบพรรคถูกนำมาใช้หลายครั้งแต่ละครั้งพรรคใหญ่ที่ถูกยุบยังกลับมาได้ภายใต้ชื่อใหม่ไม่ว่าพลังประชาชนเพื่อไทยหรือก้าวไกลและยังคงความเป็นพรรคยอดนิยมอันดับหนึ่งดังนั้นทุกฝ่ายควรตระหนักว่าอำนาจการตัดสินของประชาชนผ่านการเลือกตั้งทุกครั้งเป็นพลังที่มีความสำคัญที่สุดจนนำมาสู่เสียงเรียกร้องให้ยอมรับการตัดสินใจของประชาชนที่มีต่อพรรคการเมืองต่างๆมากกว่าจะใช้อำนาจอื่นมาสั่งยุบพรรคแห่ยินดีอาชีโชว์แหวนแต่งงานว่าที่เจ้าบ่าวเปฉ่ำสามวงแล้วเก๋ไก๋ก็ร่วมยินดีบันเทิงวันที่5สิงหาคม2567 14:47 นแห่ยินดีอาชีโชว์แหวนแต่งงานว่าที่เจ้าบ่าวเปฉ่ำสามวงแล้วเล่าที่มาแต่ละเหตุการณ์ขอบคุณแฟนหนุ่มเก๋ไก๋สไลเดอร์ก็ร่วมยินดีเปิดภาพหวานคู่สาวสวยคนดังบิวตี้บล็อกเกอร์อาชิตาเจ้าของช่อง ARCHITA Station โพสต์ภาพคู่วอร์มหวานใจโชว์แหวนดีใจได้แหวนแต่งงานแล้วว่าได้แหวนแต่งงานแล้วนะค่ะนี่ไม่ใช่ทิฟฟานี่แอนด์คอมพานีวงแรกที่พี่วอร์มให้ชี้จริงๆแล้วพี่วอร์มจะขอชี้เป็นแฟนที่งานโคเชลล่าปี2022บนจุดชมวิวแต่ชี้ดันชวนเพื่อนขึ้นไปด้วยเลยแผนแตกสุดท้ายพี่วอร์มให้ในคืนนั้นแหละแต่ก็ไม่ได้ขอเป็นแฟนนะแล้วก็ไม่เคยขอเลย
ขอทีเดียวคือขอแต่งงาน 5,555 แหวนที่ให้ชี้เป็นรุ่นทิฟฟานี่ทีไดมอนด์ไวริงที่ซื้อจากคิงพาวเวอร์ก่อนบินไปหาชีที่อเมริกาแล้วดันไซส์ผิดเปลี่ยนไม่ได้ชีใส่นิ้วโป้งยังหลวมฮือตอนนี้ก็ยังได้แต่มองแต่ก็มีคุณค่าทางจิตใจมากๆค่ะแหวนมั่นที่พี่วอร์มขอแต่งงานที่เวอร์เนซ่าอิตาลีจริงๆแล้วพี่วอร์มซื้อจากช็อปทิฟฟานี่แอนด์คอมพานีสาขาแรกในโลกที่นิวยอร์ก USA และทริปอิตาลีก่อนจะให้ชีพี่วอร์มเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์แล้วโดนล้วงกระเป๋าแต่พี่วอร์มรู้สึกตัวทันเลยรีบสะบัดหนีคือเกือบแล้วจริงๆตอนแรกที่ชีเห็นแหวนมั่นวงนี้ก็ชอบเลยเพราะเป็นเพชรทรงเหลี่ยมรุ่นทิฟฟานี่ทรูสวยถูกใจมากๆและก็ถึงเวลาที่ชีต้องซื้อแหวนมั่นและแหวนแต่งงานให้พี่วอร์มชีก็เลยเลือกแบรนด์ทิฟฟานี่แอนด์คอมพานีเพราะเป็นแบรนด์ที่พี่วอร์มชอบแล้วพี่วอร์มก็ซื้อแหวนแต่งงานให้ชีคืนสรุปที่ว่าตอนนี้มีแหวนทิฟฟานี่แอนด์คอมพานี3วงจากผู้ชายคนเดียวขอบคุณพี่วอร์มนะคะท่ามกลางคอมเมนต์ยินดีรัวๆอาทิเก๋ไก่สไลเดอร์ก็เข้าบอกด้วยว่ายินดีด้วยนะคะพี่อาทิและคอมเมนต์จากแฟนๆยินดีกันต่อเนื่องยินดีด้วยโยยอาทิน่ารักจังยินดีด้วยนะคะน้องชีเป็นต้นกฤษฎีกาโต้ชงร่างกรมสถานบันเทิงครบวงจรชี้เป็นของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 15:38 นกฤษฎีกาโต้ข่าวร่างกม.ประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรที่เปิดรับฟังความเห็นไม่ใช่ของกฤษฎีกาชี้เป็นร่างกรมของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรณีมีการนำเสนอข่าวสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างงบร.บ.การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพ.ส.หรือ Entertainment Complex ระหว่างวันที่2ถึง18สิงหาคมเพื่อเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจบันเทิงที่มีองค์ประกอบของธุรกิจหลากหลายประเภทรวมกันโดยมุ่งหวังให้เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศนั้นเมื่อวันที่5สิงหาคม2567นายนพดลเพรีฤกษ์รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าสำนักงานเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายดังกล่าวสำนักงานไม่ได้จัดทำขึ้นและไม่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและจากการตรวจสอบพบว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังส.ส.ค.เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการจัดทำร่างกฎหมายผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th เป็นไปตามพ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพ.ศ. 2562